สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูสดีออฟทาหลอดบายกัญชริยานะคะเฟรบเน้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่คนวันพุธจาพุจธาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรใน1นึถึตุลานี้นะจ๊ะ ทำอัปเดต update, ความรักความสัมพันธ์กันนะจ๊ะโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเป็นการดูดวงแบบจนอรอนเรดดิ้งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของพวกคุณนะคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นโดยเป็นไกด์ไลน์ในบัตรชีวิตอย่างที่บอกนะจ๊ะโอเคจะ้ะพูดจะ๋ะอ่ะมา ขอไพ่ใบแรกเปในในไพ่ใบหลักของคุณค่ะมีคนมาขอโอกาสหรือจ้าไปขอโอกาสจากใครหรือใครโอ้มากันเต็มเลยอ่ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสัตว์ตะวันตกในวันที่18ตุลาเนี้นะคะใครอยากเจออาจารย์อยากเป็นลูกศิษย์เป็นคอร์สท,ที่4แล้วนะคะแอดไลน์มาคุยนะจ๊ะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะติดตามอาจารย์ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์การงานการเงินหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากรู้อาจารย์ไปเปิดไว้ที่ช่อง DIY c h a r l o t ot, ซึ่งเป็นช่องเดียวกับอาจารย์ยอดติดตามประมาณ5 0 0 0 0 6 0 0 0 0คนประมาณนั้นอีกช่องทางหนึ่งคือใน Line Today ค่ะอาจารย์อยู่ใน Line Today มีทั้งบทความที่เขียนบทความเป็นลักษณะของบทความเรื่องความรักการงานการเงินหรือเป็นคลิปเรีโอแบบนี้แต่เป็นช็อตสั้นๆนะคะอยากรู้อะไรติดตามกันไปที่นั่นได้นะ จ้าโอเคไหมจ้าชาวประชาสัมพันธ์เยอะนะจ้าไปอย่างนี้แหละอีเวนต์เยอะอีเวนต์เยอะโอเคจ้าพุูจ๋าคุณจะได้ประสบพบเจอกับอะไรบ้างอาจารย์บอกแล้วนะคะคลิปของอาจารย์ทุกๆคลิปท,ที่เป็นการดูดวงอาจารย์ออกมาในแนวที่อยากให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนาพลังดีมาพลังงานดีๆมาฝากไม่อยากให้คุณทุกข์กับความเศร้า ความทุกข์ความเสียใจความเศร้ามีได้แต่คุณต้องมีสติในทุกๆอย่างนะคะชีวิตความรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดในชีวิตอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้คิดจะขยี้ขยำจะขยี้ให้พวกคุณช้ำใจเสียใจหรือเศร้าใจหรือ ขยี้ให้พวกคุณเจ็บใจเปล่าอาจารย์ไม่ได้คิดจะทาอย่างนั้นเพราะว่าการที่ทําอย่างนั้นไม่ได้ทําให้ชีวิตฉันมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นแค่อยากเป็นกําลังใจดีๆบางวันที่พวกคุณยิ้มไม่ได้นอนร้องไห้อยู่กับที่นอนหรือเจอความทุกข์ที่มันหนักหนาอาจารย์จะเป็นกําลังใจให้และมาอัดคลิปเพื่อที่จะให้คุณยิ้มได้บ้างในวันที่คุณรู้สึกแย่ แค่นั้นเองโอเคไหมอย่าแปลเจตนาอาจารย์ผิดนะคะบางคนเข้ามาใหม่ๆรับไม่ได้กับอาจารย์หาว่าอาจารย์มาเหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่เจ็บปวดอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคุณติดตามหรือเป็น f c อาจารย์ตั้งแต่แรกคุณจะรู้เจตนารมของอาจารย์ดีว่าอาจารย์ต้องการอะไรในความรู้สึกที่อาจารย์ออกอ่านไพ่แนวแนวนี้นะคะเป็นทุกๆกำลังใจจริงๆโอเคไหมเอเคมาไพ่ใบแรกของคุณค่ะ page of เพจออบคับค่ะเพจออ f คั p คืออะไรแต่มันเป็นไพ่ใบเล็กๆค่ะคุณไปแอบชอบใครเขามีเด็กมาต้อนหรือไปต้อนเด็กจ้าสารภาพมาซดีเดพุทธมีคนเดินเข้ามาหาคุณเป็นเด็กน้อยนําความรักดีๆมาให้หรือคุณเดินเข้าไปหาใครเขาคะเป็นการสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอารมณ์เรื้อรซึ้งการเฝ้ารอการดูการดูความรู้สึกที่ปรากฏออกมาการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นการมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ การมีความคิดที่ความคิดอาจจะเด็กๆนิดนึงนะวันแหวววันแหววป้าจ๋าถ้าในเรื่องของความรักก็จะออกแนวแนวเหมือนรอรอพูๆโพโพรอความรักรอการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่เกิดขึ้นเป็นจุดเล็กๆไพ่ใบเล็กค่ะเป็นไพ่ที่เปลี่ยนแปลงอะไรน้อยมากหรือการการรอการหมายถึงการส่งข่าวสารการได้รับข่าวสาร นะคะอารมณ์ความรักมันมีความรู้สึกพึงพอใจความชอบอยู่ในนั้นประมาณนั้นกับอะไรขึ้นกับพุทธจ้าหัวใจหวานแหววเป็นสีชมพูเร้อจ้าอ่าไพ่หใบของคุณค่ะเดีตปัจจุบันอนาคตค่ะ8ปดแปดเหรียญกรีนออฟคัพค่ะเดอ m o มู Moon, 3สามไม้สถ้วยแล้วก็ด e วิลฟราจูนแปดแปดเหรียญคืออะไรแปดเหรียญคือสิ่งซ้ำๆเดิมเคุณกำลังกลับไปนั่งทำงานเบื่อกับงานไหม รู้สึกว่าอารมณ์เบื่อหน่ายกับงานสิ่งที่คุณซ้ําสิ่งที่งานที่คุณทําซ้ําๆเดิมๆทําเช้ามาไปทํางานเย็นกลับบ้านรู้สึกเบื่อรู้สึกขดหู่กับมันแต่ว่ามันก็สร้างความมั่นคงให้คุณได้หรือคุณเป็นคนที่ทําอะไรใช้ไอเดียบันเจิดนะคะไอเดียของคุณเองทํางานอะไรออกมาจากไอเดียออกมาจากความคิดจิตวิญญาณของคุณเป็นไพ่ที่ดีมากแต่ว่าเป็นไพ่ที่หมายถึงทําอะไรซ้ําๆเดิมๆแต่สามารถสร้างรายได้ ให้คุณดาหรือในความรักเนี่ยเกิดความรักที่ซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมเจ็บใจก็เจ็บอยู่ซ้ำๆเดิมๆระแวงระวังก็ซ้ำๆเดิมๆมีความไม่พอใจมีความไม่ปลอดภัยก็ซ้ำๆเดิมๆเพราะว่าคุณคิดเยอะเวนอฟคับมาบอกว่าคุณเป็นคนคิดมากคิดไมคิดนู่นคิดนี่เซนซิทีฟสูงในเรื่องของทุกๆเรื่องใจหนูจ๋าหนูเป็นหนูเป็นคนที่ไม่สามารถจะจะคือเราไม่จำเป็นต้องฟังใครทั้งโลก เข้าใจใช่ป่ะไม่ต้องแบกรับสิ่งไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรออกมาแล้วคุณคุณพูดอะไรออกไปแล้วคุณคิดว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดกับเราแบบนี้ไหมคุณไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเพราะว่าความคิดมากของคุณมันทําให้คุณจิตใจคุณมัวหมองเกิดความไม่ปลอดภยัยเกิดความกังวลเกิดความจิตตกสามถ้วยไปปาร์ตี้กับเพื่อนมาป้าจะ๊ะไปปาร์ตี้ปะ แปรร,ปรัราปาเต้หรือรักของคุณมีรักสามเศร้าของใครที่เลือกไม่ได้ view of fortune มาบอกอะไรจักรวาลมาบอกว่าความรักนี้คุณอยากจะมีไว้คุณอยากจะคงอยู่หรือคุณเดินไปข้างหน้าละค่ะคุณเดินไปข้างหน้านี่ไงมีเด็กเข้ามาหรือคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณคะมีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์ page of pentacles เป็นลักษณะของการหยิบยืน่นความรักมีความรักข้างใหม่หล่จะจ้าพุธ ก็หยิบยื่นความรักให้ใครแล้วรอการพิจารณารอการอยากรู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามามันดีไหมมันชอบเราไหมจิตใจมันเป็นยังไงอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยมานานะมานะ,นะคนที่คุณรักล่ะคนที่คุณรักอาจจะคนที่อยู่ในปัจจุบันหรือคนที่รักในอดีตก็ได้นะ the s u n the s u n king ในออฟคัพสามดาบเด e h a n งเดอ h แฮงแมนแล้วก็ห้าไม้เท้าเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขดีในที่ของเขาเขาเป็นคนเจ้าชู้รันรารันราผู้ชายละมุนหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะละมุนก็เลยมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แต่เขามีช้อยเยอะนะคะสามดาบสามดาบดีะัฮงแมนมาบอกว่าในความรักครั้งนี้อาจจะมีคนที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาหรือทำอะไรกับปัญหานี้ได้สามดาบรักสามเศร้า เราลักซ้อนเราสามคนเขามีความรู้สึกที่ตัดสินใจเลือกไม่ได้แต่เขายังมี p พ s ชั่นยังมีความต้องการยังมีความปรารถนาแต่เขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาจะเน่งอยู่ในที่ของเขาเขาจะเงียบๆในความเน่งในความที่เขาเฉยเมยเย็นชาใส่คุณเนี่ยเขาอยากจะพุ่งกระโจนเข้ามาหาคุณแล้วละ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาทําได้ยากนะคะเขาถึงไม่ทําอะไรเลยการทําอะไรไม่ได้ทั้งๆท,ที่ใจอยากจะทําประมาณนั้น ให่ขอดื่มน้ำทีค่ะใช้พลังงานเยอะมากอา,อาจารย์ใช้พลังงานเยอะมากในแต่ละวันแนวนุ่มความสัมพันธ์แนอนาคตค่ะสองถ้วย7ดไม้เท้า6ถ้วย3เหรียญแล้วก็ King of คับ คุณต่างคนต่างรู้สึกดีซึ่งกันและกันต่างคนต่างรู้สึกถึงความอะไรอววรความรักคุยกับเขาแล้วอยากคุยแล้วอยากคุยอีกคุยแล้วรู้สึกว่าคุยแล้วมันโอเคอยากพบอยากเจออะไรประมาณนี้แต่มีคนทำร้ารรับหลังค่ะสามมาเอา7จ็ดเจ็ดดาบคือการแทงข้างหลังคนไม่ซื่อคนพูดปดหรือพูดไม่จริงหรือพูดไม่หมดก็พูดปดเช่นกันเขาอาจจะมีช้อยเยอะหรือคุณอาจจะมีช้อยเยอะก็ได้หรือว,ว่าความสมัมพันธ์นี้มันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันคุณคิดถึง เขาคนรักเก่าหรือเขาคิดถึงคุณก็ไม่รู้หล่ะหกถ้วยมันขึ้นมาเป็นรักต่างวัยค่ะเป็นรักที่มีความแตกต่างต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาคุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ํากรกฏเมีนพฤจิกไฟเมสิงชนูและอะไรลมเมทุนจุนกุม มินอยากคุยกับใครก็คุยไปเถอะค่ะอยากคุยกับใครถ้าการที่คุณคุยกับใครลราสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจสร้างสิ่งดีๆในชีวิตก็คุยได้นะแต่ถ้าคุยแล้วมันทําให้ชีวิตคุณหม่นหมองชีวิตคุณช้าใจก็อย่าไปคุยเลือกที่จะอยู่อย่างมีความสุขหรือเลือกที่จะอยู่อย่างมีความทุกข์เลือกเอาจากพุทธ คุณอยากจะยังคุยกับเขาอยู่คุยแล้วอยากคุยอีกแต่ว่าคุณพยายามนิ่งๆคุณจะไม่ดรามากับใครหรอกคุณเจอผู้ชายที่ละมุนไม่ดรามากับใครคุณอาจจะละมุนเองไม่ดรามากกับเขารักเขาชอบเขาแต่อยู่ในที่ของเราก็เป็นไปได้เขาคิดยังไงกับคุณคะพุทธเขาคิดยังไง The The d a t e การจบเพเริ่มต้นใหม่ The d เด e การจบบางอย่างเพเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างรักนี้มีประกันหรอคะรักนี้มีประกันหรออืม ใหบอกว่าเขาเป็นเดอะฟลัวเขาเป็นผู้ชายลันลาหรือผู้หญิงลันลาก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงลันลาแต่เป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบชอบอิสระรักอิสระได้มีอิสระในความคิดได้มีอิสระในใน,ในการที่จะทําอะไรก็ได้จะได้รักจะได้คบจะได้คุยชอบความมีอิสระไม่ชอบคนควบคุมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในความรักครั้งนี้ถ้าเริ่มกันใหม่ก็เป็นความรักที่เขาจะปรับตัวเข้าหาเข้าใจร้นนะเด็กคนนี้ คุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณเขาอยากจะทําเขาอยากจะส่งข้อความหาคุณเขาอยากจะเดินหน้าเขาอยากจะพูดเขาอยากจะคุยเขาอยากจะเคลียเขาอยากจะจบเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือคุณไปขอพรอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรักข้งนี้มันไม่สามารถแจ่มชัดหรือรักครั้งนี้มันอยู่นี้มันเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเลยไม่มีสถานะเลยนะจ๊ะอืม แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณบอกว่าคุณอยากเออคุณก็อยากเคลียร์ปัญหาคาใจคุณไม่อยากอยู่ในเงามืดคุณไม่อยากคบกันแบบรับๆคุยกันอยู่สองคนคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนช้อยเยอะตัวเลือกเยอะแต่คุณสนใจคนคนนี้ถ้าเขาไม่ชัดเจนหรือไม่ให้ความสัมพันธ์ไม่ให้ความสําคัญกับคุณคุณอาจจะยอมจบกับมันก็ได้แต่การจบนี้มันยากลําบากอยู่คุณตัดใจค่อนข้างยากตัดใจจะลืมก็ไม่ลงตัดใจก็ไม่ได้ก็ยังอยากมีไว้ไหมอยากมีคุณเป็นคนที่ดื้อมากพุทธ บางคนไม่ว่าพุธกลางวันอาจารย์ดูทั้งพุธกลางวันทุกพุธกลางคืนนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าราศีลัคนาคุณสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันมันยากลําบากในความสัมพันธ์คุณรู้สึกได้ถึงถึงความยากลําบากถึงไปกันได้ยากรักที่มีความแตกต่างต่างชาติต่างภาษาหรือต่างวัยก็ได้คนที่เบกกันไปคนที่ไม่คุยกันหรือนิ่งเฉยใส่กันมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะ มีโอกาสไหมเดว์ลเดว์ลเดว์ l ลมีโอกาสกลับมาไหมเดว์ลคือการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างและเติมต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างเดว์ l ลบอกว่าเวลาเท่านั้นจะเยียวยาทุกสิ่งค่ะเวลาเดาใหเป็นแท้จริงคุณรู้ได้ค่ะคุณเป็นคนมีเซนเดีคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าในความรักครั้งนี้ คุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาเป็นความสุขให้คุณหรือคุณเป็นความสุขให้เขาความรักนี้ยังมีความสุขอยู่ได้มันไปได้นะมันพัฒนาได้อย่ามองการไกลอย่ามองไปเยอะมากเพราะฉะนั้นและอย่าใจร้อนในความสัมพันธ์ด้วยนะจ๊ะแ t h u m เรน i l คือบางคนเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะเป็นความรักที่บางครั้งเอาแต่ใจตัวเองอย่างอยากรู้อยากเห็นอยากอยากพูดอยากคุยอย,อยากนู่นอยากนี่แต่คนให้ไม่ได้ประมาณนั้นคุณเขาอะ่ะอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหน เขาอยากได้ความสเขาเจอสิบดาบอะ่ะคุณทาอะไรเขาพูดสิบดาบร้องไห้จิตตกวิตกกังวลมีความรักครั้งนี้มันมันรักจนอยากเจ็บจนอยากจะจบจากความสัมพันธ์นี้แล้วอยากเดินออกไปมีความรู้สึกว่าความคิดของเขาที่มีความคิดมันถลม่มทลายพังมาเจ็บจนเกินพอเขาอยากได้ความมั่นคงค่ะเขาอยากได้ความรักที่ไประยะยาวๆมองถึงการแต่งงานถ้าคุณให้เขาไม่ได้เขาก็จะไป เขาก็ไม่อยากอยู่ถ้าคุณให้เขาไม่ได้เขาอยากได้ครอบครัวคนคนนี yeah. ้ม well ีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วแล้วเขาไม่หาเขาเป็นคนรักครอบครัวคุณเขาไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะเขาติดบ่วงไปถห่วงกับครอบครัวหรือครอบครัวเขามามีบทบาทและอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมพุทธคุณมีทูรอปคับอะเลิฟเลิฟอะเลิฟเลิฟอะคุณเฝ้ารอความการพัฒนาความรักของคุณคุณก็กลับมารักตัวคุณเองค่ะคุณมีใช้เยอะนะ แต่การช้นี้คุณอาจจะมีคนคุยหลายๆคนรักครั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์มีเงินมีทองก็อาจจะซับพอร์ตคุณคุณอาจจะเจ็บเพราะเขาคุณอาจจะไม่รักเขาแต่เขาให้ตังคุณดีซับพอร์ตคุณดีหรือคุณซับพอร์ตเขาก็เป็นไปได้ความรักที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เงินทองในความรักครั้งนี้มีการเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะเอาเงินมาง้อคุณก็ได้นะคุณมีคนใหม่เข้ามาพูดถ้าตอนนี้ยังไม่มีอนาคตคุณจะมีนะคะไพ่อยู่ได้สามเดือนหกเดือน เขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เขายังอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจอเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเป็นอย่างมากเขารักคุณชอบคุณแต่สิ่งที่ได้จากคุณนั้นเป็นความเจ็บปวดเป็นความผิดหวังเป็นสิ่งที่ ไม,ามาไม่สามารถตอบสนองกันได้เขายังตามสืบตามสอาม่องตามเฝ้ามองคุณอยู่ว่าคุณไปไหนทําอะไรที่ไหนยังไงเขายังอยากมีความสัมพันธ์รึกซึ้งเขายังอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตเขาบอกว่าที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะเหนื่อยเขาพยายามดิ้นรนต่อสู้พยายามอยู่ตรงนี้มานานแสนนานแล้ว passions, ประมาณนั้นอืมอืมอืมอ่า คุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบสิคะคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณคิดถึงเขาคุณอยากได้โอกาสให้เขากลับมาพัฒนาคุณรักเขาแต่เขาเจ้าชู้คุณมองว่าเขาเจ้าชู้และคุณไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้คุณมีความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือคุณมองว่าคุณเองอาจจะมีช้อยเยอะหรือคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้น่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะลําบากเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งมีคนเข้าหาเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหามากมาย คุณก็เลยทำใจไม่ได้รับไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะ่ะนะประมาณนั้นนะ่ะนะคุณใดทำอะไรไม่ได้ต้องทดทนทุกทรมานกับความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถจะควบคุมกำกับเพราะว่าเราชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเรานะ่ะหรือเขาอาจจะเห็นเราเป็นชายก็ได้หรือเขามีคนตัวเลือกเยอะก็ตามขอไพ่แนะนำห้าใบนี่ไงมีคนทำอะไรรับลังมีความรักที่ไม่เท่าเทียมความรักที่เป็นผู้ให้เราไม่ได้ตอบสนองมีสามถ้วยเข้ามาเป็นความรักที่ยากจะ ยากจะพัฒนาซึ่งคุณก็ไม่อยากอยู่กับมันแล้วเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่อยากอยู่ถ้าเขาไม่ชัดเจนเขาไม่เขาไม่ให้คําตอบเขาไม่ให้อะไรกับคุณคุณก็จะเดินจากไปคุณอยากเป็นอิสระกับความรู้สึกเหล่านี้คุณเบื่อคุณเน่งคุณเฉยคุณเงียบแล้วในทุกๆสิ่งแต่ถามว่าคุณยังอยากปากจริงๆคุณมันเขาไม่ได้อยากจากไปหรอกคุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่คุณเบื่อกับความสัมพันธ์ที่เขาไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาไม่ดูแลเขาไม่แคร์คุณ ขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณไพ่แนะนำว่ารักที่ไม่ซื่อสัตย์รักที่ไม่ได้อะไรตอบแทนรักที่เป็นสามเศร้ารักนี้จะมีไว้ทำไมเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองและไปหาสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเป็นเป็นหนทางที่ดีที่สุด the f u l คือการเริ่มต้นใหม่กับความรัก รู้สึกอยากเป็นอิสระไม่อยากให้ใครมากักไว้แล้วคุณจะได้อิสระนั้นถ้าคุณไปการเดินจากไปนี้ไปเพื่อหาสู่งสิ่ง,ส,งสิ่งใหม่ที่ดีกว่าสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคืออะไรคือความอิสระความรักที่ได้การตอบสนองความรักที่ได้ความชัดเจนความรักที่ไม่ใช่มีคนสามคนพุทธ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ s i a f e 0329์ y เราเจอกันคิดหน้านะจ๊ะอย่าลืมรักได้รักเราก็ต้องรู้จักอยู่ตัวเองเยียวยาตัวเองอย่ารักอย่ารุ่มรงเพราะว่าคุณจะทุกข์คนอื่นไม่ได้ทุกข์กับคุณคุณนั่นแหละที่ทุกข์เพราะฉะนั้นรักอย่าคาดหวัง อย่าอย่าทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจไปกับรักรักตัวเองให้มากเป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ